มันต้องขอโทษด้วยนะคะพ่อคะอย่าไปสนใจไอ้บ้านี่เลยค่ะเออเรากินข้าวกันต่อดีกว่านะคะอุ๊ยเดี๋ยวตายหลุดมาไอ้บ้าคันเดียวเล็กมากเลยไม่พอโทษนะไม่มีใครด่าจริงเหรอครับไม่ได้นะผมเล่นใหญ่ขนาดนี้ผมผิดหวังนะครับด่าเธอพี่เขาไม่ด่ามึงเพราะเขาละอามึงเต็มทีแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นก็ไม่เป็นไรครับเก็บแรงไว้กินข้าวกินปลากันดีกว่าครับเชิญครับพ่อโอ้เดี๋ยวพ่อครับขออนุญาตครับพี่น้องพ่อครับผมขอชื่นชมพ่ออย่างหนึ่งครับพี่น้องครับพ่อหัวสมัยใหม่มากครับพี่น้องครับที่พ่อรับเรื่องนี้ได้ที่แรกผมคิดว่าพ่อรับไม่ได้ซะอีกนะพี่น้องครับนั่นแหละสิครับพ่อครับตอนแรกนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าพ่อรู้ความจริงเมื่อไหร่อ่ะพ่อต้องด่าวอกยับแน่ๆเลยพี่แกคิดว่าคนแก่เนี่ยเขาจะไม่เรียนรู้ตามโลกหรือไงก็ไม่รู้ครับถ้าเป็นบ้านผมนะครับถ้าเกิดมาแล้วไม่ยอมหาเมียไปหาผัวแทนเนี่ยเขาตัดพ่อตัดลูกกันเลยนะครับบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้เว้ยยมแต่พวกลูกๆต่างหากที่มักจะคิดว่าพ่อแม่รับเรื่องแบบนี้ไม่ได้แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเว้ยพ่อแม่บางคนเขาก็เปิดใจแล้วก็พัฒนาตามยุคตามสมัยเว้ยครับผมใช่ครับพี่น้องครับเพราะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าลูกๆเนี่ยไม่กล้าเปิดใจคุยกับพ่อแม่มากกว่าพี่น้องครับใช่ไอ้สั้นพูดถูกว่าต่อไปนี้แกมีเรื่องอะไรพูดกับพ่อได้ทุกเรื่องมันคงไม่กล้าพูดกับพ่อหรอกครับก็พ่อดุอย่างกับหมาเหมือนคนก็พออย่าให้กูเป็นหมาเลยผมเองพ่อวุ้ยมึงลามปลาพ่อหัวมึงจะมึงตบกูด้วยวีวีเลยเหรอไปไอ้บอกอย่าเพิ่งด่าพี่เลยตอนนี้มึงกำลังได้โอกาสได้ทีอยู่นะเว้ยพ่อเขาบอกแล้วไงอยากพูดอยากบอกอะไรบอกมันได้เลยมึงพูดไปเลยว่าพ่อครับผมอยากไปเที่ยวอาบอบนวดทุกเดือนละ4ครั้งแต่ตังค์ไม่พอเก็บไว้พูดกับพ่อมึงเหรอแล้วอย่ามายุ่งกับครอบครัวกูอีกไปไหนก็ไปพ่อมึงต้องไปติ๊กตังค์แม่นั่งเลยครับกินข้าวกันครับอย่าไปคิดเยอะนั่งเลยพ่อโอ้ลากพ่อมาจากลพบุรีหรือยอมไม่เคยพ่ออยากเอาคืนมันไหมพอจัดการเรียบร้อยแล้วไอ้ยมครับพ่อมึงตรวจดูตังที่พ่อให้มึงดีๆไม่ครบเลยสิไม่ได้เดี๋ยวพ่อเบี้ยวไม่ได้นะถ้าดับยมอ่ะครบครับ5ใบแต่พ่อแบงค์พร้อมอ่ะกูบอกมึงแล้วไงว่าคนแก่เขาเรียนรู้และพัฒนาตามโลกแล้วสมนั่งหน้าแป๊บเดียวเลยไอ้สักหมามึงไถเงินพ่อกูเนี่ยเหรอครับมันบอกว่ามันมีความลับเรื่องแก่ถ้าพ่อให้มัน 5,000 มันจะบอกหมดเลยด่าเลยเอาที่เต็มที่กูขัดมานานแล้วคนอย่างมึงต้องเจอสุดนครบาลไอ้หน้ากูเองก็หมดปัญญาจะสั่งสอนมึงเลยนะอิยมเอางี้พรุ่งนี้เขียนใบลาออกมานะหมอไม่เอาใจเย็นๆสิครับอิยมครับอย่าล้อเล่นกับระบบเอ้าพี่อู๊ดไอ้นี่มาทำไมมีเรื่องปรึกษาครับพี่น้องปรึกษาเรื่องอะไรคะอู๊ดทำผู้หญิงท้องครับพี่น้องครับวันนี้มึงเตรียมแหวนมาขอน้องสาลีแต่งงานอะไรใช่ปะเรียบร้อยเลยเว้ยกูขอบคุณมึงมากเลยนะเว้ยที่คิดแผนให้กูอ่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่เขาล้มในห้องน้ำมาค่ะเองเจ็บหรือเปล่าอ่ะกินข้าวแล้วเขาไม่ได้ถามว่าตัวเองกินข้าวหรือเปล่าเขาถามว่าตัวเองเจ็บไหมเขาชอบไปเกาะสมุยอาการไม่ค่อยดีแล้วอ่ะผมว่าถ้าเป็นแบบนี้รีบพาไปหาหมอดีกว่า